สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการในการทำคีย์อิ้งนะครับสำหรับงานคอมโพสิตกันบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการในการคีย์นะครับเพื่อดูดสีหรือเปลี่ยนฉากได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดูนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็คือเราจะมาดูเรื่องของการคีย์อิ้งเป็นหลักในวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่คุ้นกับคำว่าคีย์อิ้งนะครับคีย์อิ้งนะครับคือการดูดนะครับดูดสีนะครับหรือเอาค่าสีตรงนั้นเนี่ยคีย์ออกไปนะครับซึ่งเราจะคีย์ออกได้ทั้งสีอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูงานในสตูดิโอของที่งานที่เราต้องมาทำงานคอมโพสิตหลักๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะถ่ายอยู่บนกรีนสกรีนนะครับก็คือฉากเขียวหรือบลูสกรีนคือฉากน้ำเงินนะครับแล้วก็เราจะได้ใช้การคีย์ในรูปแบบอื่นด้วยเช่นการคีย์ลูมานะครับเพื่อคีย์เอาค่าส่วนที่สว่างออกอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือการใช้color key เพื่อ chroma key เนี่ยเพื่อดูดสีแล้วก็สร้างเป็น matte นะครับสร้างเป็น matte alpha matte เนี่ยนะครับเพื่อมาใช้ในการ masking ออกนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะเริ่มยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเริ่มจากตัวการ key ง่ายๆก่อนเช่นการใช้ luma key นะครับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มลงไปลึกถึงการใช้ในส่วนของการคีย์กรีนสกรีนนะครับหรือ Chroma Keying อีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มแรกนะครับผมจะมีฟุตเทจตัวนี้นะครับอันนี้เป็นฟุตเทจที่ผมโหลดมาจากเว็บเพเซลนะครับก็ถ้าดูเนี้ยพวกฟุตเทจทั้งหมดที่ผมมีเนี้ยผมจะโหลดมาจากเว็บเพเซลหมดเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้เขาให้โหลดได้ฟรีนะครับโอเคทีนี้ในตัวนี้นะครับตัวแรกอย่างที่ผมบอกคือผมจะใช้ตัวคีย์ที่เป็นลูมานะครับลูมาคืออะไรนะครับลูมาคีย์คือตัวคีย์ที่มันมาจากluminance keying นะครับ luminance keying ก็คือการคีย์เพื่อเอาค่าส่วนที่มีความสว่างออกนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวคีย์จริงๆแล้วเนี่ยเปิด effect library นะครับไปที่ tools นะครับแล้วลงมาที่คำว่า matte นะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำ matte ก็คือการสร้าง matte อยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะครับก็มีตัวที่เราจะได้ใช้กันวันนี้ก็จะเป็นตัว Chroma Keyer นะครับ Clean Page Delta Keyer Luma Keyer นะครับส่วน Different Key เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี Matte Control ที่อาจจะได้ใช้กันนะครับ Auto Keyer เนี่ยจะเป็นตัวคีย์ที่เขามาจะใช้เอาไปคีย์ Chroma Key พวกฉากเขียวฉากน้ำเงินนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ Auto Keyer แล้วก็ Primate กันนะครับแต่ว่าอย่างในของ Fusion เนี่ยในตั้งแต่ Fusion น่าจะ Fusion 9นะครับเขาก็จะมีตัว Delta Keyer มาซึ่งมันทำงานได้ค่อนข้างครบนะครับก็เลยผมในตัวนี้ผมจะพูดถึงตัว Delta Keyer อย่างเดียวนะครับทีนี้ตัวที่ใช้กันตัวแรกเนี่ยผมก็จะใช้ตัว Luma Key นะครับผมก็จะลากตัว Luma Key เนี้ยลงมานะครับหรือจะกด Shift Space แล้วก็พิมพ์คำว่า Luma Key ก็ได้นะครับก็ทีนี้ในการที่จะลากลงไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือถ้าเล่าลงไปมันไม่ไปใช่ไหมกดชิปนะครับแล้วก็วางลงไปทีนี้ผมลองปรับให้เป็นภาพเดียวทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าภาพเนี่ยมันทะลุไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าที่มันทะลุไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอิงตามค่าของลูมิเนนซ์นะครับคือค่าของความสว่างกับความมืดที่มันมีในภาพหรือในฟุตเทจตัวนี้นะครับคือถ้าเรากด A นะครับเพื่อเช็คอัลฟาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอัลฟาของมันเนี่ยมันตามค่าลูมิเนนซ์คือค่าความสว่างคือเหมือนเราปรับภาพเป็นขาวเทาดำเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาเลยนะครับทีนี้การจัดการตัวนี้นะครับก็คือง่ายมากในลูมิเนนซ์เนี่ยนะครับมันจะมีลูมาคีเออร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับคือเราจะคีย์ตามลูมิเนนซ์ก็ได้คีย์ตามแซทูเรชันก็ได้คือถ้าเลือกคีย์ตามแซทูเรชันคือคีย์ตามค่าความสดหรือความอินตัวของสีนะครับคีย์ตามค่าฮิวนะครับเดฟนะผมไม่มีเดฟอยู่นะครับอันนี้ผมก็เลือกที่ลูมิเนนซ์นะครับดังนั้นไอ้ลูมาคีเออร์เนี่ยมันไม่ได้คีย์ได้แต่ลูมิเนนซ์อย่างเดียวนะครับมันคีย์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับคีย์ตามค่าบลูก็ได้เหมือนกันคีย์ตามชานอลกรีนเรดนะครับหรืออัลฟาก็ได้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็ง่ายมากคือมันจะมีช่องตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโลกว่าหายตัวนี้คือเรนจ์ที่มันจะสามารถอ่านค่าได้ถ้าเราดึงค่าเรนจ์ตัวนี้เข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะพยายามฟิลพื้นที่ตรงนี้ไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องการให้มันออกมาประมาณนี้นะครับเพราะช่วงนี้ผมอยากให้มันเบลนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็
เราอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันยังไม่ขาวสนิทนะครับเราดึงด้านนี้เข้ามาอันนี้จะคล้ายๆกับถ้าถามผมมันจะคล้ายๆกับเลเวลใน Photoshop นะครับมันจะคล้ายๆกับเลเวลใน Photoshop นะครับทีนี้มันจะมีตรงค่าเบลอนะครับอันนี้มันจะเป็นการเบลอตัวอัลฟาตรงนี้ที่ได้นะครับก็คือถ้าเราปรับค่าเบลอไปเยอะเนี่ยมันจะทำการเบลอนี้ให้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่นะครับผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอาจจะมาประมาณอย่างนี้ก็ได้ส่วน contract นะครับ expand คือมันจะ expand ตัวอัลฟาที่ได้ตรงนี้นะครับถ้าเราดึงเนี่ยมันก็จะดึงเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับต้องการให้มันถอยออกมานะครับเราก็สามารถทำได้ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับgamma invert นะครับถ้าเราสึกว่านี้เราอยากจะ invert มันเราก็ทำได้ทีนี้พวกไอที่มันเป็นตรงนี้นะครับมันไม่ได้คีย์แล้วมันหลุด 100% ขนาดนั้นนะเราอาจจะจำเป็นต้องใช้พวกการโรโตเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ผมจะดึงเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับผมจะเอาโรโตเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นสีดำสนิทนะครับจริงๆแล้วอันนี้เราควรจะอินเวิร์ตเพราะว่าส่วนที่เราต้องการคือส่วนนี้ให้มันทะลุจำไว้นะครับว่าสีดำที่เห็นในอัลฟาถ้าเป็นสีดำคือทะลุสีขาวคือมีอยู่นะครับดังนั้นผมก็จะกดคลิกอินเวิร์ตทีนึงมันจะกลับด้านกันในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมานะครับคือผมก็จะทำการสร้างตัว Polygon Tool นะครับเพื่อโรโตนะครับผมก็คลิกตรงนี้จะเห็นว่าผมจะไม่เอาไปต่อไม่เลือกนี้แล้วกดคลิกเลยนะครับผมจะคลิกที่โล่งๆเพราะว่าเวลาไปคลิกต่อเนี่ยมันจะปรับเป็นแมสให้เลยอัตโนมัตินะครับเพราะผมไม่อยากให้มันได้เป็นแมสนะครับผมก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็แค่ลากโรโตเชฟเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ขยับนะครับอันนี้มันเป็นซีนที่มันไม่ได้ขยับอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่เป็นไรคือถ้ามันมีการขยับของกล้องมีการขยับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ตัวแทร็กเกอร์มาช่วยนะครับโอเคพอได้มาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็แค่ดึงไอหางตัวนี้ออกมานะครับหางของเอาท์พุตเนี่ยแล้วกดอัลเทอร์เนทนะครับแล้ววางปุ๊บคือถ้าเรากดอัลเทอร์เนทแล้วกดไปวางเนี่ยลากหางไปวางเนี่ยมันจะให้เลือกได้ว่าเราจะต่อเข้ามาในช่องชานอลไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องการให้ช่องนี้เป็น solid matte เพื่อให้มันฟิลตรงนี้ให้มันเต็มนะครับในลักษณะแบบนี้นะก็จะเห็นว่ามันก็จะฟิลตรงนี้เต็มแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันอยากจะปรับอะไรเนี่ยก็สามารถมาดึงได้นะครับในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอมันได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะถ้าเรากด A ดูอีกทีนึงก็จะเห็นว่าตรงนี้มันคีย์ออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเอาภาพตรงนี้เข้ามานะครับผมก็จะมีภาพหลายภาพมากเลยนะครับที่ผมสามารถหยิบมาใช้ได้ผมจะแบบขำๆเลยนี่ผมไม่ได้จะย้อมสีอะไรให้ดูนะดังนั้นผมจะใส่ภาพอะไรเข้ามาก็ได้นะครับผมจะลองใส่ภาพนี่ละกันเป็นแบ็คกราวด์ไว้ปึ๊บนะครับอันนี้ถ้าผมลองดูนะครับนี่เป็นตัวเลมาคีนี่ผมขอเช็คดูอันนี้นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เราจะพบว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่มากนะครับขนาดของมันใหญ่มากงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการรีไซส์ตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับก็จะทำการรีไซส์ตรงนี้ลงมานะครับโดยใช้โนดนะครับที่ชื่อ Resize ก็กดเลือกที่ตัวนี้ Shift Space นะครับแล้วก็ Resize นะครับปึ๊บแบบนี้ผมก็จะ Resize ลงมาเป็น1920นะครับแล้วก็ผมก็จะก่อนที่จะ Resize เนี่ยผมจะ Transform มันนิดนึงนะครับก็คือ Shift Space Transform นะครับปึ๊บ Add เข้าไปแล้วผมก็จะ Scale Size ตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อให้มันเต็มนะครับตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่เต็มเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันก็จะดูเต็มขึ้นนะครับทีนี้ผมก็จะรีไซส์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแบบนี้นะครับทีนี้พอมันรีไซส์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมก็จะทำการเมิร์จตัวนี้นะครับเข้าไปกับภาพนี้ด้วยนะครับผมก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือก2อันนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ก็ได้นะครับปึ๊บเลือกเมิร์ดนะครับแล้วก็ลากออกมาปุ๊บแบบนี้ในเมิร์ดตรงนี้นะครับหางตัวนี้คือหางตัวนี้มันเป็นแบ็กกราวด์ซึ่ง
จริงๆแล้วมันควรจะเป็นโฟกัลไอ้ตัวนี้ควรจะเป็นด้านหน้าส่วนไอ้ภาพนี้ควรจะเป็นด้านหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็ล่ามาต่อแบบนี้ปุ๊บมันจะต่อกันแล้วแต่คุณจะดูว่ามันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอเนี่ยมันเป็นแบ็คกราวด์มันทับอยู่แล้วมันไม่มีอัลฟาแมปนะครับเราสามารถที่จะสลับนะครับโฟกัลและแบ็คกราวด์ได้โดยการกด Ctrl T นะครับมันจะเป็นการสลับภาพในลักษณะแบบนี้มานะครับก็ผมก็สามารถที่จะ move ตำแหน่งนะครับของตัวนี้ได้แล้วว่าผมอยากจะให้มันขยับไปในทิศทางไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็สามารถที่จะ move ตรงนี้ได้นะครับผมสามารถ move ตัวโฟกัลก็ได้นะครับผมสามารถ move โฟกัลได้นะครับอยากให้โฟกัลมันอยู่ระดับไหนสมมติว่าผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วผมอาจจะmove background เนี่ยนะครับโดยใช้transform ตัวนี้ก็ได้นะครับที่ทำไปแล้วแล้วผมก็ move มันขึ้นไปในลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราดูนี่ผมอาจปรับภาพมีเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับนี่ถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้มันยังสีมันยังไม่กลืนกันนะครับเราก็สามารถกลับมาปรับที่ luma key ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ลองปรับความ soft อะไรของมันดูเนี่ยมันก็จะปรับมาได้อย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้มันจะต้องปรับสีเอานะครับแต่นี้ก็แล้วแต่นะครับเราอยากได้แบบไหนอันนี้ผมว่าจะดูว่ามันเริ่มจะโอเคแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับสีตรงนี้นิดนึงนะครับมันต้องปรับสีหน่อยผมก็อาจจะใช้ color correct นะครับเพื่อปรับสีในช่วงโทนตรงนี้ให้มันเป็นสีแบบนี้มากขึ้นนะครับก็อันนี้ขั้นตอนปรับสีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากแต่จะลองทำให้ดูว่ามันเบลนด์กันตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับผมก็จะสร้างตัวอยู่ไหนcolor character ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงไปกด shift ค้างระหว่างนะครับใน color character ตรงนี้นะครับผมต้องการให้ตรงนี้มันเบลนด์กันมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมไปเบลนด์ตั้งแต่ตัว luma เลยก็ได้นะครับน่าจะดีกว่าผมก็จะเลื่อนตัว luma นี่มานะครับแล้วก็ shift ดึงออกมาแล้วก็ชิปวางลงไปใหม่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะดูจากmedia out เป็นหลักนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับคือถ้าผมดึงให้มันอมฟ้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันก็จะตรงด้านหลังเนี่ยมันก็จะกลืนกันมากขึ้นแหละนะครับในลักษณะแบบนี้นะมันก็จะดูคือถ้าดูอย่างนี้มันดูยากนะครับผมแนะนำว่าให้ปรับเอาค่อยๆไล่เช็คจาก color curve จากอะไรอย่างนี้ดูก็ได้สมมติว่ามันกลืนกันมาได้ในประมาณหนึ่งระดับนี้ละนะครับแต่ว่าตรงนี้จริงๆเราอาจจะไม่อยากให้มันเอฟเฟกต์ขนาดนั้นก็สามารถลองดูได้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมว่าประมาณนี้มันน่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ผมอาจจะลองปรับ luma key ช่วยนิดหนึ่งนะครับให้มันกลืนกันมากขึ้นนะครับในประมาณนี้ให้มันเหมือนมีภูเขามีอะไรอยู่ตรงนั้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ที่ดูโอเคมากขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนฉากแบ็คกราวด์ไปได้นะครับซึ่งถ้าผมรู้สึกผมอยากจะดึงแบ็คกราวด์ให้มันลงมาอีกนิดนึงก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับนี่ก็ผมก็จะทำการเปลี่ยนฉากนะครับจากถ้าดู2ภาพนะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับอันนี้คือภาพสุดท้ายก็จะเห็นความต่างของมันเรียบร้อยนะครับว่าผมเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนสีและเปลี่ยนฉากนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้luma keyer นะครับแบบง่ายๆนะครับก็อันนี้นะครับเปลี่ยนฉากแบ็คกราวด์ง่ายๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะใช้คำสั่งที่ช่วยในการ clean screen พวกแบ็คกราวด์ที่เป็นถ่ายมาเป็นฉาก clean screen เนี่ยยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอตัวถัดไปกันดูครับ